สวัสดีครับพบกับเทนัสรีวิวนะฮะวันนี้ครับผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งฮะจะมารีวิวให้ชมกันนะครับซึ่งรุ่นนี้ฮะเป็นสมาร์ทโฟนในตระกูล A ครับผมของ Samsung นะครับผมซึ่งอย่างที่ทราบกันว่านะฮะ Samsung สมาร์ทโฟนตระกูล A นะฮะก็จะเป็นการรวมของรุ่นตระกูล J ตระกูล A อะไรอย่างงี้ฮะมารวมเป็นหนึ่งเดียวนะฮะซึ่งตระกูล A ตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นระดับล่างสุดจนถึงระดับกลางนะฮะและระดับสูงนั้นก็จะเป็นรุ่น S รุ่น Note อะไรไปนะฮะตามนั้นฮะโดยรุ่นวันนี้ฮะที่เราจะมารีวิวกันก็จะเป็นตัวนี้เลยครับผมSamsung Galaxy A50 ฮะตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจตรงไหนบ้างฮะและมีตรงไหนที่ขัดใจผมบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมนะครับในกล่องของ Samsung Galaxy A50 ครับก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องฮะแน่นอนฮะไม่มีตัวเครื่องนี่ฮาเลยนะฮะมาให้ใช้แน่นอนครับที่ชาร์จก็จะเป็นที่ชาร์จแบบนี้ฮะสายสีขาวครับผมโดยตัวนี้ก็จ่ายไฟ 2A ฮะโดยตัวนี้ก็จะรองรับบนฟาสต์ชาร์จด้วยนะฮะชาร์จแน่นอนว่าตัวนี้นี่อัปเกรดเป็นสาย USB-C แล้วดีสบายใจได้ครับผมใช้ได้ยาวๆครับตัวนี้ส่วนตัวหูฟังก็จะเป็นแบบ earbud ฮะอย่างนี้ฮะมีปุ่มกดรับสายให้ฮะแล้วก็เป็นแบบ earbud ไม่ใช่แบบ in-ear นะแบบนี้ผมชอบครับผมประมาณนี้ฮะแล้วก็ใครเปิดกล่องมาฮะตกใจเอ้าคู่มือไปไหนคู่มืออยู่ไหนวะคู่มือมันซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะซึ่งเขารู้ฮะว่าคุณซื้อมาคุณก็ไม่ค่อยจะอ่านกันเลยเอาไปแอบตรงนี้ครับผมแล้วก็ปิดฝามานะฮะก็เป็นดีไซน์ใหม่ของกล่องครับผมอ่ะสวยงามดีครับแล้วก็มีนี่นะมีเข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้นะครับผม Samsung Galaxy A50 ครับมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ของ Samsung ฮะตัวเครื่องใช้วัสดุเป็นพลาสติกครับผมมีหน้าจอเป็นกันรอยฮะ Gorilla Glass 3ครับผมฝาหลังรุ่นนี้ครับค่อนข้างโดดเด่นฮะโดยฝาหลังจะมีความเงางามครับผมดูหรูหราแบบที่ Samsung ไม่เคยทำมาก่อนนะฮะซึ่งดีไซน์นี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนมาจากรุ่นเดิมนะครับผมเมื่อสะท้อนกับแสงฮะจะมีสีสันออกเลื่อมๆครับเป็นแกเดียนเล็กๆฮะดูแล้วก็เท่ดีครับผมซึ่งแม้ว่าตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกฮะแต่ว่าเวลาใช้งานก็ไม่ได้รู้สึกแย่เลยนะฮะขอบเครื่องด้านหลังฮะก็จะออกโค้งๆหน่อยฮะทำให้ถือจับได้พอดีมือครับผมและตัวเครื่องฮะไม่รองรับการกันน้ำนะดังนั้นฮะระวังในจุดนี้ด้วยครับผมหน้าจอรุ่นนี้มีขนาด 6.4 นิ้วครับผมใช้หน้าจอแบบ Super AMOLED ฮะความละเอียด Full HD Plus ครับผมสัดส่วน 19.5:9 ครับผมด้านมุมจอฮะจะมีความโค้งทั้ง4ด้านฮะคล้ายกับ Galaxy S10 ครับผมดีไซน์ก็เป็นดีไซน์แบบของรุ่นใหญ่เลยนะครับผมหน้าจอด้านบนครับมีติ่งรอยบากแบบหยดน้ำฮะหรือที่ Samsung เรียกว่า Infinity U ครับผมซึ่งหากท่านใดใช้แล้วขัดหูขัดตาก็สามารถเข้าเมนูแล้วก็ไปปิดเป็นแถบดำได้ครับสำหรับการใช้งานจริงก็ต้องบอกว่าตรงติ่งตรงนี้ฮะมันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากครับผมส่วนตัวผมเองก็ใช้ดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรฮะใช้ดูหน้าจอดูหนังบนหน้าจอขนาดใหญ่ๆได้เต็มตาดีอยู่ครับผมส่วนหน้าจอก็แสดงสีสันได้ดีตามสไตล์ของ Super AMOLED อยู่แล้วครับผมแถมมีความสว่างที่ดีพอตัวฮะทำให้การใช้งานในที่แสงจ้าก็สามารถดูได้ง่ายและก็สบายตาครับและด้วยความที่เป็นหน้าจอ AMOLED ฮะ Samsung ก็ไม่ลืมที่จะใส่ฟีเจอร์สำคัญอย่าง Always On ครับผม Always On Display ฮะมาให้สำหรับการแสดงข้อมูลนะนาฬิกาหรือว่าข้อมูลการแจ้งเตือนอื่นๆฮะเพื่อให้ดูได้สะดวกครับผมแม้ว่าจะปิดหน้าจอก็ตามแถมตรงนี้ก็ไม่ได้กินพลังงานด้วยแต่ที่น่าเสียดายก็คือรุ่นนี้ไม่มีไฟ LED สำหรับการแสดงสถานะแจ้งเตือนมาให้ครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นระดับกลางๆฮะแต่ว่า Galaxy A50 ครับก็มาพร้อมกับฟีเจอร์แบบรุ่นพี่ S10 ก็คือระบบการสแกนนิ้วบนหน้าจอครับผมที่แม้จะทำงานได้ไม่เร็วเท่าไหร่ครับแต่การทำงานก็ถือว่ายังได้แม่นยำครับผมแล้วก็ยังมีระบบ Face Unlock ฮะหรือว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าฮะซึ่งก็ทำงานได้ดีเหมือนกันซึ่งเมื่อเทียบระบบ2อันนี้ฮะผมก็ต้องยกให้ตัวสแกนใบหน้ามันดูจะเร็วแล้วก็ดูอันนี้กว่านะใช้งานง่ายกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบก็แล้วกันด้านระบบเสียงครับผม A50 ฮะมาพร้อมลำโพงเสียงตัวเดียวครับผมโดยตัวลำโพงก็จะวางไว้ในตำแหน่งด้านล่างของเครื่องฮะอยู่ใกล้ๆกับพอร์ตชาร์จนั่นแหละเสียงจัดว่าดังดีครับผมด้านความดังถือว่าดีฮะส่วนคุณภาพเสียงก็ต้องจัดว่าอยู่ในระดับกลางๆครับผมยังแสดงมิติเสียงได้ค่อนข้างแบนนะฮะโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคฮะสำหรับมือถือระดับรุ่นกลางๆครับผมส่วนการฟังเพลงผ่านพอร์ต 3.5 มม.ครับรุ่นนี้ก็ไม่ลืมใส่พอร์ตมาให้นะคุณภาพถือว่าดีใช้ได้ครับผมและมีวิทยุ FM ฮะให้ฟังใครเหงาได้หน่วยความจำภายในของรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างเยอะครับผมโดยมีให้ใช้อยู่ที่128 GB ครับผมและยังรองรับหน่วยความจำเสริม Micro SD Card ได้ฮะโดยมีช่องแยกใส่แม่ครับผมรุ่นนี้ก็รองรับ2ซิมนะฮะแล้วก็จะเพิ่มเมมก็เพิ่มเป็นซิมแยกได้เลย
User Interface ของรุ่นนี้ก็เป็นแบบใหม่ครับผมนั่นก็คือ One UI ฮะที่ Samsung เพิ่งเปิดตัวมานั่นเองฮะโดยดีไซน์ของตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่หมดครับผมไอคอนต่างๆก็จะเปลี่ยนใหม่ฮะมีดีไซน์ที่สวยงามขึ้นสีสันที่สดใสขึ้นครับผมโดยปุ่มเมนูฮะปุ่มตั้งค่าการตั้งค่าต่างๆก็จัดวางอยู่ในที่ตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวกฮะรวมถึงคุณสามารถใช้งานระบบ Gesture ได้ครับผมซึ่งเป็นการปัดหน้าจอนะฮะซึ่งแทนการกดปุ่มโฮมปุ่มแบ็คอะไรเงี้ยบนหน้าจอผมตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบเป็นการส่วนตัวผมใช้งานไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ขอยังไม่พูดถึงตรงนี้ก็แล้วกันถนัดแบบปุ่มเดิมมากกว่าครับด้านการเล่นเกมนะฮะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ CPU Exynos ครับ9610ฮะแรมให้มาเยอะถึง 6GB ครับผมถ้าเทียบความแรงของ CPU ตัวนี้กับ CPU ของ Snapdragon รุ่น Exynos 9610ก็จะอยู่ระหว่างอยู่กลางๆระหว่างรุ่น Snapdragon 660กับ710ฮะซึ่งเป็น CPU ในระดับกลางสูงครับผมดังนั้นเรื่องการเล่นเกมครับผมหายห่วงฮะจะเล่นเกม ROV PUBG หรือเกม Casual ธรรมดาทั่วไปมาเล่นได้หมดครับผมแต่ว่าก็จะอาจจะต้องปรับกลางๆบ้างในบางเกมนะฮะซึ่งเล่นได้แน่นอนฮะเล่นได้ดีและก็ไม่มีสะดุดด้วยแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ก็ให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์ฮะซึ่งถือว่าเยอะทีเดียวครับผมพอชาร์จรุ่นนี้ก็ใช้ชาร์จแบบว่า USB-C ฮะเป็นมาตรฐานใหม่ครับผมดังนั้นฮะเรื่องการใช้งานระยะยาวครับตัวนี้ผมว่าหมดห่วงได้เลยครับด้านการถ่ายภาพครับ Samsung Galaxy A50 ฮะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวครับผมประกอบไปด้วยตัวหลักครับผมความละเอียด25ล้านพิกเซลครับรูรับแสง 1.7 ฮะรองรับระบบออโต้โฟกัสแบบ PDAF ครับผมส่วนกล้องตัวที่2ตัวนี้เป็นไฮไลท์เด็ดฮะก็จะเป็นกล้อง8ล้านพิกเซลครับเป็นกล้องแบบอัลตราไวด์ฮะรูรับแสง 2.2 ครับผมและกล้องเดฟครับผมกล้องสำหรับวัดระยะถ่ายชัตเตอร์โหมดพอร์เทรตฮะกล้องตัวนี้ก็มีความละเอียด5ล้านพิกเซลครับผมด้านคุณภาพของภาพถ่ายฮะการถ่ายภาพในเวลากลางวันครับผมจัดว่ากล้องตัวนี้ฮะดีมากครับผมสีสันของภาพทำได้สวยงามฮะมีคอนทราสต์ที่ดีฮะเดนามิกเลนส์อยู่ว่าในระดับใช้ได้เลยนะครับผมและถ้าถ่ายในโหมด HDR ช่วยฮะก็จะเพิ่มคุณภาพของภาพให้ดีขึ้นด้วยครับส่วนโหมดอัลตร้าไวด์ฮะหรือการถ่ายภาพมุมกว้างฮะโหมดนี้ก็จะทำให้การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ครับสนุกขึ้นฮะเวลาไปท่องเที่ยวครับผมเหมาะกับการถ่ายวิวเวลาไปเที่ยวเก็บภาพวิวได้กว้างขึ้นฮะโดยไม่ต้องถอยหลังมากครับผมแต่คุณภาพก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้ยังอยู่ในระดับกลางๆฮะขอบภาพจะมีการบิดเบี้ยวให้เห็นบางสไตล์ด้วยครับโหมดการถ่ายภาพบุคคลฮะหรือว่า Portrait โหมดฮะถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับผมกล้องสามารถแยกบุคคลกับฉากหลังได้อย่างฉลาดครับผมการถ่ายภาพกลางคืนก็ยังถือว่าทำได้ดีฮะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีตามงบนี้ครับผมแต่ว่าก็ยังพอได้มีเห็นน้อยแล้วก็ถ้าเกิดจับภาพไม่นิ่งครับก็ยังมีเบลอบ้างฮะตามสไตล์การถ่ายกลางคืนครับกล้องมือถือฮะส่วนการถ่ายภาพเซลฟี่ฮะหรือว่าการถ่ายด้วยกล้องหน้านะฮะตัวนี้ฮะให้กล้องมาที่25ล้านพิกเซลครับก็ถือว่ากล้องเซลฟี่ถือว่าทำได้ดีตามสไตล์ Samsung ครับผมสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็มีสีสันที่ชัดเจนด้วยฮะด้านการถ่ายวิดีโอนะครับผมกล้องตัวนี้ฮะมีระบบกันสั่นช่วยฮะเป็นระบบกันสั่นแบบ EIS ครับผมซึ่งหรือว่าเป็นการกันสั่นแบบซอฟต์แวร์นะฮะซึ่งถือว่าก็พอใช้งานได้ครับดีกว่าไม่มีนะฮะส่วนคุณภาพก็ถือว่าโอเคครับ Samsung ฮะกล้องถ่ายวิดีโอของมือถือของ Samsung ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับผมตรงนี้ไว้ใจได้ฮะการเก็บส่งเก็บเสียงก็ทำได้ดีครับผมรวมถึงสามารถถ่ายวิดีโอแบบด้วยเลนส์มุมกว้างได้ฮะแต่ว่าความคมชัดก็จะสู้เลนส์ตัวหลักไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะได้ในเรื่องของการเก็บมุมกว้างๆครับผมเหมาะกับเวลาไปเที่ยวนั่นแหละครับและนี่ก็เป็นรีวิวแบบว่าเล่าให้ฟังหลังใช้ครับสำหรับ Samsung Galaxy A50 ฮะที่โดดเด่นในเรื่องของการออกแบบครับผมดูดีสวยหรูครับแม้ว่าตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกก็ตามฮะหน้าจอให้แบบสีสันสดใสแบบเรือธงเลยฮะให้เป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED ครับผมสีสันสวยงามแล้วก็แบตเตอรี่ฮะตัวนี้ให้มาค่อนข้างเยอะครับใช้งานทั่วไปเช้าถึงเย็นผมว่าสบายๆครับถ้าไม่เล่นเกมหนักมากนะฮะถ้าเล่นเกมหนักมากก็อาจจะหมดเร็วนิดนึงครับผมอาจจะใช้ได้ประมาณครึ่งวันฮะอาจต้องหาชาร์จถ้าเล่นเกมแบบหนักยาวๆนะและก็สำหรับ CPU ฮะตัวนี้ฮะให้มาค่อนข้างดีครับผมแม้จะเป็น Exynos แต่อย่าดูถูกฮะตัวนี้ฮะแรงระดับSnapdragon ตัวกลางๆเนี่ยฮะถือว่าตัวนี้กินสบายครับผมแล้วก็กล้องถ่ายภาพที่ดีสมราคาฮะตามสไตล์ Samsung ครับผมส่วนจุดที่น่าติฮะของรุ่นนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอฮะที่มันยังทำงานช้าไปนิดหน่อยครับผมแล้วก็น่าจะมีตัวกันน้ำกันฝุ่นแล้วฮะเพื่อให้มัน
เพื่อให้ Samsung Galaxy A50 ฮะเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดในราคาระดับนี้ครับผมโดยรุ่นนี้ฮะเปิดตัวมาที่ราคา 11,490 บาทครับผมที่ถือว่าราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งครับอาจจะดูแรงไปนิดนึงฮะแต่ว่าข้อดีของ Samsung ก็คือฮะแลกมาด้วยการเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้ครับผมมีบริการหลังการขายที่หาได้ไม่ยากฮะมี Galaxy Gift ให้ใช้ครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมฮะอย่างเช่นเคสฮะโดยเฉพาะเคสนี่แหละหาใช้ง่ายฮะตามตลาดนงตลาดนัดก็หาซื้อได้ไม่ยากครับผมถ้าปัจจัยเหล่านี้จำเป็นสำหรับคุณฮะรุ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคุณครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิว Samsung Galaxy A50 ฮะใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมหรือว่ากด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ